วัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำจารึกประวัติศาสตร์ของการเปิดบัญชีตลาด Forex นะครับผมเปิดบัญชีวันที่7เดือนเมษายน2560นะครับซึ่งคลิปนี้จะบอกว่าถ้าใครเปิดมาเจอนะครับก็จะบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือยังไม่ทำการศึกษานะครับตลาด Forex นะครับแล้วก็ทำการเทรดหรือศึกษาอย่างจริงจังก็เริ่มเปิดพร้อมผมนะครับในวันที่7เมษายน2560นะครับสำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้ซึ่งตัวผมเองนี้ก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าการลงทุนมีความเสี่ยงซึ่งเราได้ยินกันมานานแล้วแต่ความลงทุนการลงทุนนะครับต้องมีข้อมูลที่มหาศาลแล้วก็พ่วงท้ายด้วยคำว่าอย่าโลภนะครับพอมีกำไรก็ทำการซื้อขายได้เลยนะครับอย่าถือไว้หรือทำการโลภเลยได้ขาดซึ่งในปี59เราทำการเปิดหุ้นไทยนะครับซึ่งซื้อขายนะครับแล้วก็มีเพจซึ่งมีผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราลงในเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่7เดือน4นะครับ2560เราจะทำการเปิดการลงทุนในส่วนของตลาด Forex ซึ่งตลาดใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งคลิปนี้ใครดูแล้วนะครับก็อย่าท้อนะครับแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันเพราะว่าผมก็ดูจาก YouTube ดูจากเพจดูจาก Facebook ดูจากปรมาจารย์หลายๆท่านหรือแม้กระทั่งตำราหนังสืออะไรต่างๆที่ใครเขียนมาผมก็อ่านหมดนะครับเพราะว่าผมอ่านทั้งวี่ทั้งวันดังนั้นผมจะเป็น full time trader นะครับไม่ใช่เล่นชั่วคราวหรือเล่นด้วยความสนุกจุดมุ่งหมายของชีวิตนะครับคือ 10,000 เหรียญต่อวันนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งมันใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ไม่ขี้โม้นะครับเราต้องศึกษาข้อมูลดีๆเพื่อที่เจ็บน้อยได้กำไรเยอะนะครับแล้วก็พอร์ตไม่ล้านะครับซึ่งใครหลายคนก็ตั้งความหวังไว้เหมือนผมนะครับไม่ว่าจะเป็น100เหรียญ500เหรียญหรือแม้กระทั่ง50เหรียญนะครับซึ่งผมตั้งไว้เลยว่านี่คือ 10,000 เหรียญต่อวันนะครับอยู่ 10,000 เหรียญต่อวัน US นะครับฉะนั้นคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เล่นมานานหรือเล่นเก่าเล่นใหม่ทุกท่านนะครับที่เปิดดูซึ่งตัวผมเองต้องมีข้อมูลมหาศาลนะครับกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วระดับ100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้ข้อมูลนะครับในการลงทุนแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีในการสอนผมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปว่าใครจะเป็นคนสอนผมนะครับให้เก่งกาจในเรื่องของการลงทุนในตลาด Forex นะครับเป็นคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปดีๆนี้แล้วเดี๋ยวจะลงมาใหม่ๆเรื่อยๆครับถ้าผมเข้าใจอะไรมากกว่านี้โอเค